ชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและสุธรรมแสงประทุมยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2555วันนี้รายการเริ่มต้นด้วยเพลงประชาธิปไตยของประชาชนครับคุณสุธรรมครับครับสวัสดีครับจะได้เปิดให้คนทั้งประเทศได้ทราบว่าประชาธิปไตยมันต้องเริ่มต้นจากประชาชน ไม่ใช่แช่แข็งประเทศไม่ใช่พวกตู้แช่ไม่ใช่พวกตู้แช่แปลงสีฟันคู่ตามตู้แช่ สงเกาหลีพวกสงเกาหลีตังกุยจับตาแปลงสีฟันคู่ตามตู้แช่ท่านพระท่านพงเทพเทพกาญจนาจะปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นประชาธิปไตยใช่ครับก็จะเสนอเพลงนี้ไปสักเพลงนึงอ่ะ เอาไว้ให้นักเรียนเปิด
ก่อนเข้าแถวใช่ครับจะเข้าใจง่ายชาตินะจะเข้าใจไม่ต้องไปเรียนรัฐศาสตร์4ปีเสียเวลาถูกต้องครับเอาเพลงนี้ไปให้นักเรียนไม่ว่าสถาบันใดๆได้ฟังก็ขอชื่นชมท่านพงเทพเทพกาญจนานะครับเมื่อได้รับโอกาสเข้าไปดูแลกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สานต่อภารกิจที่คนรุ่นเก่าทำไว้นะท่านอดิศรเคยเสนอให้รวบรวม เหตุการณ์14ตุลาคม16เป็นตำราใช้งบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จคือมันมีคู่ขัดแย้งกันเยอะในสังคมไทย ทางฝ่ายกิตติกจรก็มาเป็นนั่นเลยนะลูกเขยเขานี่มาต่อสู้เลยถูกต้องไม่สามารถเขียนเป็นบรรทัดได้จนในที่สุดก็ได้ไม่กี่บรรทัดนะครับครับ โดยเฉพาะ6ตุลายิ่งเขียนไม่ได้คนไปรวบรวมตอนนั้นคือชื่อนวรัตน์พงไพบูลย์นะตอนนั้นก็สับสนไปด้วยก็เรียกร้องทุกคนทุกฝ่ายก็ไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเหมือนปัจจุบันใช่ครับก็อยากเห็นเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเป็นบทเรียนให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาต้องครับไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะวันนี้ก็ยังคงสับสนในข้อเท็จจริงอยู่ฝ่ายบิดเบือนก็ยังคงบิดเบือนอยู่ฝ่ายตอกย้ำก็ยังคงตอกย้ำอยู่นะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ท่านพงเทพจะสั่งทำหลักสูตรเรื่องประชาธิปไตยครับเราต้องให้ลูกหลานเรารู้หลักเกณฑ์เรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ยังเด็กๆโตขึ้นมาก็จะได้ถือเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตในการดำเนินการนะครับท่านผู้บังคับครับวันนี้ขณะนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์กำลังปฏิบัติภารกิจแทนพวกเราทั้งประเทศนะครับ โดยการเดินทางไปเยือนประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษต้องประชุมครม.ก่อนครับประชุมครม.ก่อนแล้วไปตอนบ่ายค่อยไปแล้วตอนบ่ายใช่ไหมครับนี่เขาบอกว่าเตรียมตัวนะกำลังเตรียมตัวผู้สื่อข่าวรายงานการเยือนภารกิจสหราชอาณาจักรเที่ยวนี้นะครับนายกของเราจะมีโอกาสเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธราชินีของอังกฤษนะครับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำผู้หญิงคนนี้ได้เข้าเฝ้าราชินีของอังกฤษเป็นเกียรติประวัติสูงสุดนะครับครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วครับผู้สื่อข่าวรายงานการเยือนภารกิจสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่12ถึง15พฤศจิกายนนี้ว่าวันที่12วันนี้นะครับนายกยิ่งลักษณ์พร้อมคณะรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจไทยและจะเดินทางไปด้วยเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยนะครับถึงท่าอากาศยานฮีทโธรและเดินทางเข้าที่พักที่โรงแรมในวันที่12พฤศจิกายนเวลา 20:20 นาทีนะครับภารกิจวันอังคารที่13ช่วงเช้านายกมีกำหนดพบและหารือกับนักธุรกิจที่เดินทางร่วมคณะและสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรพบปะพูดคุยกันที่โรงแรมรวมทั้งพบปะกับทีมประเทศไทยจากนั้นจะหารือผู้แทนท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักรครับเพื่อจะชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นไม่ใช่การแช่แข็งนะครับและมีกำหนดพบหารือกับเซอร์เดฟริชาร์ดประธานพรีเมียร์ลีกสมาคมฟุตบอลอังกฤษเวลา 12:00 น.เข้าเฝ้าพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่พระราชวังบักกิงแฮมเวลา 12:30 น.กล่าวคำปราศัยสำคัญและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักธุรกิจสหราชอาณาจักรและนักธุรกิจไทยก่อนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของสหราชอาณาจักรจากนั้นก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สถานีเซนส์แพนคราสวันที่14พ.ย.ก็พบปะหารือกับผู้จัดการกองทุนซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลังจากนั้นจะพบกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนเยี่ยมชมลีดเดนฮอลมาร์เกร็ตมาร์เก็ตโทษเวลา 9:00 และร่วมกิจกรรมสัปดาห์ข้าวไทยที่ห้าง10สรรพสินค้าเทสโก้จากนั้นจะหารือทวิภาคีกับเดวิดแคเมรอนนายกของอังกฤษก็เป็นภารกิจในช่วงนี้
จะมีผู้นำระดับโลกครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยจะได้พบปะกันหลายคนครับนี่ไปอังกฤษอีกสักหน่อยโอบามาก็มาอีกสักหน่อยก็ประธานาธิบดีของทางจีนเขาจะมาถูกต้องครับหมายความว่าทั่วโลกเขาเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีภาวะเป็นผู้นำเด็ดขาดแหละถูกต้องครับเขาชื่นชมครับชื่นชมมากทั่วโลกชื่นชมมากมีแต่พวกสามม้านางเลิงเนี่ยขัดขาอยู่คือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยไม่สนับสนุนกันก็ทำให้ประเทศตกต่ำลงไปอีกยิ่งตกต่ำจะมาขับไล่เขาได้ยังไงครับมีปัญญาอะไรมาขับไล่เขาเน่เพราะที่ไปที่มาเขามาจากกันเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายพวกคุณก็ไปลงเลือกตั้งแข่งมาแล้วเนี่ยผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรมันไม่ยอมกันไม่เหมือนโอบามากับรอมนี่นะเดี๋ยวนี้จะชุมนุมกันเท่านั้นเท่านี้ทำให้ประเทศชาติสุดนายกรัฐมนตรีเขาทำงานด้วยทุ่มชีวิตให้ประเทศชาติกำลังเดินไปได้ผมกับงึดปันวิทยุพวกตาแตกเนี่ย ไม่รู้จะด่ามันยังไงโทษนะมันสมองมีหรือเปล่าประเทศชาติไม่ใช่ของใครเดี๋ยวก็ตายกันหมดแหละที่ชุมนุมนี่ผมไม่เกิน 2-3 ปีมันก็ตายหมดแล้วถูกต้องก็อาจจะมือสั่นแล้วอาจจะตายระหว่างชุมนุมด้วยก็ได้มันไม่ดูตาม้าตาเรือประเทศไทยจะเดินไปถึงไหนคือมิตรรอมนี่กับโอบามาเนี่ยพอผลคะแนนออกมาทั้ง2ฝ่ายได้ยอมรับผลนั้นต่อประชาชนของเขาต่อประชาคมโลกมิตรรอมนี่บอกว่าการรณรงค์หาเสียงช่วงเวลาหลายเดือนนี้ได้จบสิ้นแล้วต่อไปนี้ภารกิจใช่ต่อไปนี้ภารกิจขึ้นอยู่กับคนซึ่งประชาชนเลือกจะทำภารกิจที่เขาสัญญาไว้ทุกคนทราบข่าวว่าฝ่ายสนามม้านี่ก็ระดมคนเต็มที่มีนายทุนใหญ่แหละทั่วประเทศเลยแหละมาทางใต้บ้างทางเพชรบุรีบ้างสมุทรสงครามสมุทรสาครมากันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรหรือเปล่าขอร้องนะท่านผู้ชมที่เคารพครับเพื่อประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปอย่าได้เชื่อไอ้คนพวกนี้เลยครับ โอ้โถผมเนี่ยขี้ตีนผมยังไม่เชื่อมันเลยนะตัวนะมันไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไรต่อระบอบประชาธิปไตยเลยคือวันนี้แก้ผ้าเล่นกันแล้วนะครับชัดเจนไอ้พวกที่เหนียมๆวันนี้ก็เปิดตัวออกมาแล้วก็เรียกว่าใช้ยุทธการทาบกิ่งทาบกิ่งใช้กิ่งของพรรคฝ่ายค้านไปพูดในสภาใช้ฐานรากนะใช้กิ่งฝ่ายค้านใช้ฐานของกลุ่มนอกระบบทั้งหมดนี่รากนะใช้รากของนี้เสอ้ายถึงบอกว่าจะชุมนุมวันที่26เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะอภิปรายระหว่าง25 26แล้ว27ลงแสดงให้เห็นว่าพวกนี้เป็นพวกเดียวกันทำงานประสานกันสอดคล้องทั้งนั้นแหละนี่ชัดเจนหมายก็ว่าจะมาใช้คาถาเดิมแล้วก็มายึดทำเนียบรัฐบาลเที่ยวนี้มึงอย่าคิดโทษใช้คำนี้เลยถูกต้องประเทศชาติมันเขาไม่ยอมครับผู้มีอำนาจรัฐเขาไม่ยอมให้คุณทำอีกถูกต้องอย่างเด็ดขาดคุณจะทำคือท่านอดิศรต้องเห็นว่าคนพวกนี้พยายามอย่างไรบ้างนานมาแล้วไม่กี่เดือนมานี้จะพยายามไปใช้สโมสรทัพบกนะไปขออนุญาตคือแอบอิงอ่ะจะให้ทหารเข้ามามีส่วนได้ขออนุญาตใช้สโมสรทบกแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไม่ยอมไม่ใช้ท่านถือว่ามีฝ่ายทางการเมืองทหารไม่เอาด้วย เพราะทหารเจ็บมาแล้วในการเข้าไปหนุนพรรคการเมืองบางพรรคบุคคลบางคนให้ขึ้นมาบริหารประเทศทำเอาทหารชิบหายไปด้วยจึงไม่อนุญาตไอ้พวกนี้ก็ยังไปแอบชุมนุมหน้าสโมสรทหารบกเพื่อจะต้มคนหลอกคนว่าทหารมีส่วนด้วยทำไม่ขึ้นปลุกไม่ขึ้นนะครับปลุกไม่ขึ้นเที่ยวนี้ก็เช่นเดียวกันเอาสนามม้านะไปยุพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ซึ่งใช้รากฐานการกบฏที่บอกมีนา มานั่นมาปลุกวิญญาณพลเอกฉลาดขึ้นมาดำเนินการต่อผมว่าไม่เชื่อเสียไอ้เลยผมว่ามันมีข้าวกอกหม้อหรอก ความคิดทางประชาธิปไตยมันใช้ไม่ได้ ไม่ได้พูดเกินให้ประโยคก็มั่วแล้วครับแนะนำตัวเองได้ว่าผมเป็นใครมาทำไมครับผมขอประกาศผมพลตรีพลเอกเลยนะพลเอกบุญเลิศบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนครับผมประท้วงไม่ทันภายใน5นาที ถ้าอย่างนั้นพวกเราได้เหรียญทองไปแล้วดูที่ไปทำอะไรก็ประเทศเสียโอกาสไปหมดโอ้ครับแก้วพงประยูนเห็นไหมล่ะพลาดโอกาสไปเพราะยกมือช้าประท้วงไม่ทันก็เลยใช้เท้าอย่างเดียวมาดูความเป็นจริงสถานการณ์เกิดขึ้นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแย่แน่ใช่แย่เพราะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้าวตอบเพราะตัวของคุณเองนะ
ช่ครับไม่มีใครสร้างนะวันนี้คุณเนี่ยเป็นคนทำเอง ไม่มีใครทำแทนคุณถูกต้องครับนะครับเมื่อปี2531นี่31คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมได้ตั้งมาเขาก็เสนอมารัฐมนตรีก็สั่งถอดยศให้คืนเบี้ยวัดต่างๆมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่คุณได้กระทำมาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราอยากจะย้ำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งว่าคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตได้สั่งภายใต้กระบวนการที่มีการตรวจสอบโดยองค์คณะนะครับไม่ใช่คนคนเดียวเรื่องนี้เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาคือนายกมลบันไดเพชรคนนี้เป็นคนที่ทำเรื่องสปก 4-01 ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาและผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาได้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงกลาโหมว่าถ้าไม่ดำเนินการก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทางกระทรวงกลาโหมก็ได้ตั้งพลเอกประสบชัยเกษมสรรผมกำลังอ่านเป็นประธานสอบฟันมักคดีทหารก็ไม่ธรรมดานะจบการศึกษาสอบได้ที่1ของโรงเรียนนายร้อยครับได้ทุนไปเรียนต่อพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสรรครับเป็นประธานกรรมการสอบไม่ใช่ว่าอีโนอีเนที่ไหนก็สอบเกิดจากเหตุของตนเองครับเกิดจากปัจจัยในตัวเองถูกต้องครับยังไม่บอกว่าเอ้าแล้วเจ้าหน้าที่ออกเอกสารให้ผมทำไมไม่บ้าเนี่ยวัวพันหลักแล้วครับสู้แบบวัวพันหลักแล้วก่อนเซ็นคำสั่งนะครับกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นสถาบันที่คงอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานได้ให้ฝ่ายกฎหมายเจ้ากรมพระธรรมนูญบุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วให้โอกาสนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าชี้แจงด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับข้อเท็จจริงที่ไปสอบนั้นได้ข้อยุติก็บอกว่าด้วยปรากฏอันเป็นที่ยุติว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน31ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ใช้เอกสารใบสำคัญสอดอ9แทนฉบับที่ชำรุดเสียหายลงวันที่8เมษายน31อันมีข้อความสาระสำคัญเป็นเท็จชัดเจนก็เขาสอบสวนมาเป็นอย่างนี้นี่1ข้อเท็จจริงนะครับเวลาที่ตัวเองผ่อนผันระหว่างที่เรียนหนังสือที่อังกฤษจบสิ้นลงแล้วชายไทยทุกคนต้องกลับมาเกณฑ์ทหารคัดเลือกมีโอกาสจะเกณฑ์ทหารถึง7ครั้งแต่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำถูกต้องครับไม่ทำอย่างเดียวไม่พอครับไปปลอมเอกสารว่าผ่านการผ่อนผันมาถูกต้องผ่านการเกณฑ์มาอย่างถูกต้องแล้วไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย 1. หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ประการที่2ไปทำเอกสารอันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วมาสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเอกสารเท็จเอกสารเท็จเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเป็นอาจารย์ ลาไป200กว่าวันครับทำงานแค่30กว่าวันครับเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับถือได้ว่าท่านได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วทางความน่าเชื่อถือคือเป็นคำตายไปแล้วคณะกรรมการนี่เป็นคำสั่งเป็นเรื่องวินัยทหารนะครับเป็นเรื่องตามกฎหมายทหารเลยมันเป็นเรื่องวินัยถูกต้องสายการบังคับบัญชาเลยนะครับครับถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ผมปลดคุณออกลิบเบี้ยวัดคุณนี่เป็นเรื่องวินัยทหารนะคราวนี้อภิสิทธิ์เต้นแล้วครับให้ไอ้นักกฎหมายทั้งหลายในสำนักพันธรณีบีบมวยผมให้ยื่นต่อศาลปกครองไอ้นนทุกให้ยื่นต่อศาลปกครองทางสวเรืองไกรลีกิจวัฒนาเนี่ยผมขอชมเชยเที่ยวนี้ครับครับออกมาสวนทันทีว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องวินัยทหารถูกต้องครับเจ๊งเลยเพราะตามพรบการจัดตั้งเจ๊งเลยครับปกครองบอกมาชัดว่าเขียนไว้อย่างนั้นเรื่องวินัยทหารนั้นไม่อยู่ในการวินิจฉัยของศาลปกครองครับโดยมีผู้พิพากษาคนหนึ่งองค์คณะผู้พิพากษาก็เป็นประธานกกต.ชื่ออภิชาติอภิชาติสุขัตทานนท์ขัตขัตทานนท์เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วถูกต้องครับนี่เป็นแนวไว้แล้วและนายพิสิทธิ์เองเคยเรียกร้องต่อท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ระหว่างที่มีปปช.สั่งให้ผิดเรื่องอันพายบอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องลาออกวันนี้นายวิสิทธิ์ไม่เขาไปแล้วอย่าต้องกระทำยงยุทธในลักษณะเดียวกันไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยถูกต้องครับคราวนี้ยังเถียงชอดอยู่ยังเถียงและทำท่าจะสู้ทำให้คนสับสนไม่ยิ่งสู้นะ
ยิ่งใช้เอกสารถ้าสถานใดก็ช่างยิ่งใช้เอกสารปลอมมีนะไม่ขาดอายุความเลยกลายจะไม่ขาดอายุความคราวนี้ถูกต้องขอเตือนนะน้องจ๋าอย่าเอามาใช้นะครับคุณก็จดกฎหมายจากรามคำแหงเหมือนกันใช้วิชากฎหมายที่เรียนมาให้มันชอบหน่อยคุณเลืองไกลนี่ก็จะทำเรื่องยื่นต่อกกต.ให้กกต.ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเพราะคุณสมบัตินี้ทำให้สมาชิกภาพสภาแปลการเป็นส.ส.นี่สิ้นสุดลงนะเพราะถูกปลดออกตั้งแต่ปี31คราวนี้การทำหน้าที่ถ้าว่ากันถ้าไม่หน้าด้านนะคุณต้องหยุดทำหน้าที่แล้วต้องหยุดครับอย่าไปอิงที่อื่นเลยไม่ให้มีผลผูกพันกับพรรคของคุณเดี๋ยวพรรคของคุณซึ่งอ้างว่าอยู่มาเก่าแก่ยาวนานจะถูกยุบไปด้วยนะท่านอดิศรเตือนกันด้วยความหวังดีนะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องไปถามครอบครัวคุณสิว่าใครทำเอกสารให้พวกคุณใครวิ่งเต้นทำเรื่องการหนีทหารให้คุณถูกต้องใบกระเพราหรือเปล่าหัวระพาหัวระพาหัวระพาหรือเปล่าหรือว่าอยู่แถวโรงพยาบาลอะไรเรารู้กันหมดโถอันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาแต่ได้โรยหน้าเสียหน่อยอร่อยใจวันนี้ดับไปแล้วนี่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับได้เขียนเป็นอนุสติให้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไว้อย่างน่าสนใจหัวข้อนะครับก็บอกเกิดดับตอนที่ไม่สามารถแต่งตั้งผบตรคือนายอภิสิทธิ์นะครับตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถแต่งตั้งผบตรได้ในเวลาเกือบปีในระหว่างปลายปี2552ถึง53นั้นมีคำกล่าวเชิงล้อเลียนนายอภิสิทธิ์ขณะนั้นว่าเกิดด้วยทหารแต่มาดับด้วยตำรวจที่ว่าดับด้วยตำรวจเพราะการแต่งตั้งผบตรไม่ได้ถือเป็นเรื่องเสียหายต่อองค์กรซึ่งมีข้าราชการกว่า 200,000 ถือปืนและคุมกฎหมายกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากสะท้อนปัญหาสภาวะผู้นำอย่างโจ่งแจ้งที่ว่าเกิดด้วยทหารเพราะรู้กันว่าไม่ชนะเลือกตั้งจึงไม่ได้ขึ้นเป็นนายกในฐานะผู้ซึ่งได้คะแนนอันดับหนึ่งคือไม่ได้เสียงข้างมากว่าอย่างนั้นเถอะแต่ได้เป็นเพราะมีการพลิกขั้วทางการเมืองและการเจรจาในค่ายทหารที่เรียกกันว่าตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนอกจากเกิดด้วยมือทหารแล้วยังได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลือดของประชาชนอีกด้วยเพราะถัดจากรัฐบาลรสช.ในปี2535ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดกติกาชัดเจนว่าจะเลิกใช้ทหารเข้ามาปราบปรามการชุมนุมประท้วงทางการเมืองโดยเด็ดขาดโดยมีการทุ่มเทงบประมาณเพื่อให้ตำรวจไปจัดตั้งหน่วยปราบจลาจลจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้เป็นไปตามหลักสากลรัฐบาลถัดจากปี2535ทุกชุดใช้ตำรวจปราบจลาจลมาตลอดแม้แต่รัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์กับเหตุการณ์7ตุลาคม2551ก็ได้ใช้ตำรวจปราบจลาจลและแก๊สน้ำตาอย่างเดียวขณะนั้นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายเรียกร้องรัฐบาลสมชายให้รับผิดชอบต่อกรณีผู้ชุมนุมเสียชีวิต1หรือ2รายดังกล่าวอย่างหนักแน่นเป็นคำอภิปรายที่งดงามแต่พอเป็นนายกเองคงจะลืมคำอภิปรายอันหรูหรานั้นเสียหมดสิ้นที่สำคัญเป็นรัฐบาลชุดเดียวที่เอาทหารมาปราบม็อบทั้งในเดือนเมษา252และอีกครั้งเมษาพฤษภา53ตายกันไป99ศพเกิดด้วยทหารปราบม็อบด้วยทหารอยู่ในอำนาจได้ด้วยทหารณเวลานั้นนะครับมาบัดนี้ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ในชีวิตทางการเมืองด้วยปมประเด็นศีลธรรมและจริยธรรมในราชการทหารเมื่อกระทรวงกลาโหมตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาตรวจสอบตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ดำเนินการผลสรุปก็คือใช้เอกสารที่เป็นเท็จในการเข้าเป็นทหารยังมีคำสั่งปลดออกจากราชการทหารขั้นต่อไปคงต้องถอดยศริบเบี้ยหวัดบำนาญไปจนถึงการดำเนินคดีอาญาที่สำคัญคือคุณธรรมในทางการเมืองในฐานะผู้เคยเป็นนายกและมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกไปมาคงจะเกิดและดับในที่เดียวกันเสียแล้วโอ้โหวงตะวันเขียนดีมากนี่เป็นอนุสตินะครับท่านผู้มีเกียรติครับวันก่อนผมได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้พิมพ์นะครับวันนี้มีมากี่เล่มล่ะวันนี้ผมจะเอามาทั้งหมด15เล่มครับเป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายอยากได้คนไหนมาก่อนก็ได้ก่อนได้ก่อนครับที่เอเชียเพจ15เล่มนะครับเรื่องของพลทหารธานินไกรวิเชียรท่านธานินไกรวิเชียร
คยเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาด้วยวิธีทางใดนั้นอีกเรื่องหนึ่งสองวันนี้ท่านเป็นองคมนตรีท่านเป็นชายไทยคนหนึ่งซึ่งสามารถประกาศให้คนรับรู้ว่าท่านเป็นคนไทยรักแผ่นดินไทยรับผิดชอบในฐานะชายชาติทหารท่านจบการศึกษามาจากอังกฤษอย่าว่าออกฟอร์ดหรือไม่ออกฟอร์ดนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ระหว่างที่ท่านรับราชการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา8วันถึงเวลาเกณฑ์ทหารท่านไปเกณฑ์และปฏิบัติงานรับใช้ชาติในฐานะพลทหารนะครับอย่างสมเกียรติทำความสะอาดทุกอย่างล้างส้วมล้างกวาดพื้นทำความสะอาดที่พักทำทุกอย่างเท่าที่หน่วยงานที่ท่านไปสังกัดอยู่ให้ทำและไม่เคยไปโม้กับใครว่าจบจากไหนมาเพราะไม่ต้องการใช้อภิสิทธิ์ครับอยู่ในเล่มนี้หมดอันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นคนพิมพ์นะครับสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับจัดทำโดยสำนักงานศาลยุติธรรมครับถ้าพี่น้องอยากได้ขอไปยังที่สำนักงานศาลยุติธรรมด้วยก็ได้แต่สำนักงานรายการตรงไปตรงมาแจกให้ท่าน15เล่มมันจะพอหรือมันก็ไม่พอแต่ว่าเอาเป็นหัวเชื้อและซีร็อกกันต่อได้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะเตือนสตินายพิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าควรจะเอากรณีของท่านธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นตัวอย่างคุณอภิสิทธิ์นี่ความเป็นผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงไปแล้วครับเพราะถูกปลดออกก็ตายไปแล้วหมายความว่าอย่าเถียงสิเถียงยังไงก็ถูกปลดออกถูกต้องครับมีหน้าที่ว่าจะไปพึ่งศาลหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมโดดตึกตายไปแล้วไงที่ว่าไม่เดินหน้าต่อไปแล้วถูกต้องครับเป็นปัญหาว่าคุณจะยื่นแนบชื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วแล้วเอาคนขาดคุณสมบัติมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคอยู่ยังไงอ่ะถูกต้องอยู่จังไหนพวกเจ้าดิก็อายคนบ่นิติธรรมนิติรัฐแล้วอ้างว่าคำสั่งที่ออกมาลุกลี้ลุกลนที่จริงคำสั่งออกมาช้าด้วยซ้ำไปเขาทำมา12ปีแล้วเรื่องเกิดตั้งแต่ปี31นู่นใช่เราเป็นผู้แทนราษฎรครับครั้งแรกในปี31 เขายังไม่เกณฑ์ทหารเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวทำอะไรไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเพราะว่าคุณทำของคุณเองเพราะนั้นอย่าให้มันจิตใต้สำนึกมันตกต่ำมากกว่านี้เลยถูกต้องครับผมขอร้องนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคนดีเยอะจะไม่มีใครมาแทนอภิสิทธิ์เลยเหรอถูกต้องครับถามจริงๆนี่แม่ผมดูท่าทางคนแถวนครศรีธรรมราชบ้านท่านนี่นะอันนี้ก็เข้าท่านะนี่สุรินทร์พิศวัณนี่นะก็เป็นประชาธิปัตย์เก่าครับอย่างนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้มันหายากเหลือเกินเหรอทำไมต้องเอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแนบชื่อเข้ามามันอายเขาเว้ยกูอยากอายเด้อแล้วนี่ปรากฏว่าจะซักฟอกเขามีการถอดถอนไป3คนเที่ยวนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและเสนอชื่อตัวเองประกบเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหไม่มีอภิสิทธิ์คนอื่นก็พูดได้ผีจ่อปากอยู่แล้วแต่ตัวเองขาดคุณสมบัติไม่มีปัญหาทางจริยธรรมและจะไปตรวจสอบคนอื่นทางจริยธรรมได้อย่างไรตัวเองต้องสง่างามรับผิดชอบที่ตอนจตุพรพรหมพันธ์ครับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลุมทั้งพรรคเลยลุมเข้ามามันจะใช้สิทธิ์ได้ยังไงนอกจากแหกคุกรู้ๆกันอยู่ถูกต้องถ้าเป็นฝ่ายเราเนี่ยแม่มันตามขยี้เลยนะตามขยี้ถ้าฝ่ายเขาเนี่ยโอ้ถูกกันแกล้งเอกสารเนี่ยให้ผมได้ยังไงก็ต้องเอาผิดกับเจ้าหน้าที่สินะโยนผิดให้คนอื่นตัวเองไม่เคยไปเกณฑ์ทหารถูกต้องครับแต่ครับจะใช้เอกสารเท็จคุณรู้อยู่แล้วบิ๊กโอ๋นี่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมถามว่าคุณไม่เคยตอบเรื่องคุณไม่ไปเกณฑ์ทหารเลยใช่ครับไม่เคยตอบสักทีเลี่ยงไปเรื่อยเลี่ยงไปเรื่อยและจะเอาเรื่องคนอื่นอีกอ้างว่าต้องการขจัดตัวเองออกจากการเมืองซึ่งไม่มีใครไปคิดกำจัดคุณคุณต่างหากคิดจะกำจัดนายกทักษิณออกจากการเมืองเพราะสู้กันได้โดยสุจริตคุณสู้เขาไม่ได้สู้กันโดยเปิดเผยคุณสู้เขาไม่ได้คุณจึงไปแอบสมคบกับทหารบางกลุ่มแต่วันนี้ทหารไม่เอากับคุณแล้วเพราะเขาขจัดคุณออกจากการเป็นนักเรียนการเป็นรัฐว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกดตรงนั้นมันมากระเทือนตำแหน่งผู้แทนเลยถูกต้องว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อกวงกินมะขามป้อมไปฆ่าข้อมังกวางกินมะขามป้อมจะมาติดคอแล้วมั่งถูกต้องครับมังบ่ขี่สามมือก็ตายมันจะเป็นมันจะส่งไปอย่างนี้มันจะลากกันไปเรื่อยครับจะลากกันไปเรื่อยเพราะตัวเองเคยแสดงวาทะแสดงโวหารว่าคนมาเรียกร้องคนหรือแสนคนหนึ่งคนหรือแสนคนก็ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้แล้วนั่นคือจริยธรรมของนักการเมืองแต่เที่ยวนี้นะผมว่าคุณอภิสิทธิ์หน้าด้านโอ้โหหน้าด้าน
มันอยู่ได้ไอ้นาดันอยู่ได้ยังไงเนี่ยผมว่าผมอยากให้ผมพูดมากกว่านี้เลยนะไอ้นาดันมันพบกันในช่วงที่สองครับไอ้นาดันไอ้พูดดีบอมแบสไอ้นาดันไอ้นาดันโอเคครับโอเคพบกันในช่วงก็เป็นที่แน่นอนว่ารัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งหมด4ท่านใช่ไหมครับกันถอดถอน3คนแล้วท่านรัฐมนตรีดร.เฉลิมอยู่บำรุงไม่ได้ถอดถอนไม่ได้ถอดถอนผมก็คิดว่าผมอ่านยัตติแล้วคุณดูทำกับมันคล้ายๆว่าเขียนเป็นกวีนักเขียนการ์ตูนมาเขียนลักลอบการใช้อำนาจโอ้โหเกิดว่ากูเป็นคนปันเอกูก็จะได้ยินเอานักเขียนการ์ตูนมาเขียนยัตติก็เป็นแบบนี้ยัตติการ์ตูนพรรณนาโวหารไปถูกต้องคิดว่าเขาเป็นอย่างงอนเขาว่าอย่างนี้โหมลงว่าจะเอาจำนำข้าวให้ตายแต่บุญทรงไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางแสดงว่าตีกันโชค
หรือตีกันเชียงวะเนี่ยไม่รู้คือหมายก็ว่าจะพุ่งเป้าการเมืองจะพุ่งเป้าไปหานายกรัฐมนตรีอ้างว่าจำนำข้าวจะทำให้ประเทศชาติเสียหายแต่คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงกลับไม่ถูกอภิปรายผมคิดผมกล่าวหาพวกท่านเลยอย่างนี้รังแกผู้หญิงนี่วะถูกต้องแกล้งไม่ใช่ผู้ชายอกสองศอกนี่วะโอ้โหลุมผู้หญิงเว้ยพรรคการเมืองลุมผู้หญิงโอ้โธเดี๋ยวผมไม่ได้ว่าเรื่องเพศเรื่องอะไรนะครับแต่มันเกินไปเข้าใจคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลแต่ก่อนยังไม่เข้ารับตำแหน่งจะถอนเขามันจะถอนเลยไม่มีผมสักเส้นเลยถูกต้องแล้ววันนี้ไม่ยื่นเขาอ่ะถึงเวลาจริงกลับไม่ยื่นด่าเขาเรื่องพาสปอร์ตไม่เอาด่าเขาเรื่องจำนำข้าวไม่เอาจะเอาไงอ่ะถูกต้องแล้วก็จะฟ้องหมิ่นประมาทอัมสเตอร์ดัมวันนี้ยังไม่ได้ฟ้องเลยไอ้พวกนี้เป็นพวกตีพวกกันโชคทางการเมืองปากดีแต่ว่าใจไม่ถึงไม่สู้จริงนี่นี่ผมตั้งข้อกล่าวหานะจนโพลเขาสำรวจแล้วว่าเขาไม่ได้สนใจการอภิปรายเนี่ยเขาไม่สนใจเสียไอ้นนท์ราคาต่อรองไม่มีแล้วครับสมเกาหลีตังกุยจับตาแปรงสีฟันคู่ตามตู้แช่นี่นี่สำนักข่าวหัวเขียวได้พูดไว้อย่างนี้ครับไม่เด็ดจริงชื่อหัวข้อเรื่องนะเกมการเมืองต้องมีแข็งมีอ่อนมียืดมีหดมีเพิ่มมีลดมีสดมีแห้งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แม่ลูกจันทร์เรานี่สวิงสวายจริงๆการไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านตีปี๊บข่มขวัญว่ามีข้อมูลเด็ดที่จะน็อกนายกและรัฐมนตรีตกเก้าอี้กันระนาวเมื่อฝ่ายค้านประกาศความมั่นใจขนาดนั้นแม่ลูกจันทร์ก็พลอยมั่นใจว่าการศึกครั้งนี้ต้องดุเดือดเผ็ดร้อนแสบไส้ยิ่งกว่าน้ำพริกนรกครกโตแต่เอาเข้าจริงๆชักไม่แน่ว่าจะแสบสะเดาอย่างที่โฆษณาเพราะรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นถอดถอนจากตำแหน่งและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกลับไม่มีชื่อบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้รับผิดชอบโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลที่ฝ่ายค้านประโคมโหมโรงว่ามีการทุจริตกันอย่างมโหฬารไม่มีชื่อปลอดประสบสุรสวัสดีผู้รับผิดชอบโครงการเมกะโปรเจกต์ 350,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำครบวงจรที่ฝ่ายค้านโจมตีว่ามีการทุจริตวินาศสันตโรไม่มีชื่อกิตติรัตน์ นรนองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ฝ่ายค้านโจมตีว่าดำเนินนโยบายผิดพลาดทำให้ธุรกิจของชาติเศรษฐกิจของชาติเสียหายร้ายแรงอ้าวไหนคุยมีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือแล้วล่ะแล้วทำไมไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจให้จังหนับบุเรงนองอ่องอ่องอ่องล่ะนี่แม่ลูกจันมองว่าการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นถอดถอนและไม่อภิปรายไว้วางใจรัฐมนตรีที่คุยมีหลักฐานทุจริตในมือเพราะไม่มีหลักฐานทุจริตชัดๆเจ๋งๆอย่างที่ฉายหนังโฆษณาว่าไว้ถ้าอภิปรายสุ่ม4สุ่ม5โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนก็กลัวว่าจะโดนจระเข้ฟาดหางเสียรังวัดฟรีๆโดนแน่โดนแน่ฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนไปเน้นโจมตีนายกยิ่งลักษณ์ในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบภาพรวมของรัฐบาลเพราะจุดอ่อนของนายกปูเขาคิดนะคือพูดไม่เก่งปากคอไม่จัดจ้านตอบโต้ฝ่ายค้านไม่ถึงลูกถึงคนฝ่ายค้านสามารถใช้ลิ้นใบมีดโกนเชือดได้ตามสบายถึงแม้ไม่มีประเด็นทุจริตก็โจมตีประเด็นอื่นๆให้ครอบจักรวาลส่วนนักปรีอีก3คนที่จะถูกฝ่ายค้านเชือดโดยไม่ฉีดยาชาคือ 1. พลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกลาโหมก็ไม่ใช่นักโต้วาทีที่จะรับมือกับฝ่ายค้านได้ถึงไหนถึงกันมีแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกคนเดียวจะปะทะเขี้ยวฝ่ายค้านได้ทุกกระบวนเพลงแม่ลูกจันเห็นว่าฝ่ายค้านตัดสินใจพลาดที่ลากด็อกเตอร์เฉลิมเป็นหนึ่งใน3รัฐมนตรีที่ถูกเช็คบิลเพราะในฐานะรองนายกอันดับหนึ่งและรัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติไม่ไว้วางใจร้อยตำรวจเอกเฉลิมมีสิทธิ์ลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้แทนนายกปูได้ทุกประเด็นแถมไม่แค่ชี้แจงอย่างเดียวยังเจาะข้อมูลของรัฐบาลก่อนย้อนกลับไปอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านซะเองแม่ลูกจันทร์เชื่อว่า
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้ใจทั้ง3คนคือพลอากาศเอกสุคำพลซึ่งเป็นผู้เซ็นคำสั่งถอดยศร้อยตรีอภิสิทธิ์ผู้นำฝ่ายค้านและผู้นำฝ่ายแค้นวงเล็บคนเดียวกันจะโดนอาวุธหนักจากฝ่ายค้านอย่างแน่นอนเตรียมรับพายุเฮอริเคนแซนดี้ไอดีแต่พ่อคุณแต่อย่าเพิ่งแน่ใจว่าพลอากาศเอกสุคำพลจะเป็นตูตือฮวนให้ถลุงข้างเดียวนะเพราะปีที่แล้วฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรียุติธรรมเพราะคิดว่าเป็นหมูในอวยปรากฏว่าหมูในอวยดันกลายเป็นหมูเขี้ยวตันงับฝ่ายค้านเลือดสาดไปพอสมควรไม่ทราบว่าตอนนี้แผลหมูกัดหายหรือยังครับแม่ลูกจันทร์นี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะผมคิดว่าเขาคงจะทำว่ามีหลักฐานเด็ดแต่ผมพยายามเอาใจช่วยดูแล้วมันไม่มีอะไรก็วิธีการที่คุณจุลินได้สัมภาษณ์นี่คุณจุลินตอนแรกอะไรนะเลี่ยงบาลีที่เราบอกเลี่ยงสันสกฤตเลี่ยงบาลีสันสกฤตเลี่ยงบาลีตั้งแต่คือวิวาทะเนี่ยเอาตั้งแต่รัฐบาลเตรียมร่างนโยบายบอกว่าเลี่ยงบาลีนะนายจุรินทร์บอกไว้ชัดว่าไม่ได้หวังผลหรอกครับที่ยื่นไปทั้งหมดแต่หวังให้องค์กรในเครือข่ายของตัวเองรับลูกไปเล่นต่อองค์กรในเครือข่ายมีใครบ้างครับเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าปปช.ไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเขาคิดว่าเป็นพวกเขานะเป็นพวกเขาก็อ้างว่าพวกเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้แหละไปขยายผลต่อเพราะตามรัฐธรรมนูญปี50ฉบับแช่แข็งเนี่ยฉบับตู้เย็นเนี่ยได้บอกว่าอย่างนี้นี่เรื่องที่หนึ่งนะสองก็สามารถผสมผสานตัวเองพูดในสภานอกสภาก็มีม็อบขึ้นมาฮึ่มนั่นคือกลยุทธ์ที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการให้ผลปรากฏอภิปรายนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าไหร่หรอกครับแต่เป็นไร่นาสวนผสมในทางการเมืองหมูก็เอาไก่ก็เอาปลาก็เลี้ยงนี่แบบเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นไร่นาสวนผสมในทางการเมืองครับเรื่องกรณีอย่างนี้แหละผมถามทางประชาธิปัตย์หน่อยครับ DSI เรียกชินวรรับข้อกล่าวหานี่เป็นหนังตัวอย่างนะถูกต้องครับปมทุจริตซื้อครุภัณฑ์อาชีวะ 5,000 ล้านนี่ชินวรบุญเกียรติบุญเกียรติครับผมชินวรบุญเกียรติว่ายังไงรายงานตัวต่อ DSI DSI ทุจริตตั้ง 6-5,000 กว่าล้านโอ้ไปซื้อชินวรไปซื้อเครื่องมือของนักเรียนอาชีวะปรากฏว่าเป็นเครื่องมือ1แพงกว่าปกติเก่าใช้งานไม่ได้ค้างตึงอยู่จำนวนมากแต่รัฐมนตรีพงเทพท่านเอาจริงเอาจังเรื่องนี้รัฐมนตรีคนที่แล้วของเรานี่ก็สับสนในตัวเองอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปผ่านไปแล้วเที่ยวนี้ท่านพงเทพเอาจริงและท่านจินวรบุญยเขียดจะต้องไปชี้แจงผมยกตัวอย่างเดียวคุณสุธรรมนี่ยังไม่พูดเรื่องไอ้ไทยเข้มแข็งยังไม่พูดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับถูกต้องครับถ้าคุณจะแตะกระทรวงคมนาคมนะในสมัยคุณล่ะเอาผมถามหน่อยภูมิใจไทยทำไมไม่ร่วมกับคุณสุพจน์ซับล้อมอสมัยใครสมัยใครที่เอาเงินกองไว้ในบ้านมหาศาลและการวิ่งเต้นตำรวจจนผู้กำกับคนหนึ่งจะต้องไปหาเงินนะโดยการทำไม่ชอบเพื่อจะมาวิ่งเต้นตำแหน่งสมัยใครท่านในสารสมัยใครแต่มาขอย้ายช่วงใกล้เกษียณอายุแล้วก็ตายไปนี่จ่าเพียรร้องเรียนแล้วก็ยังไม่นำพาจนต้องเสียชีวิตคุณมือสะอาดขนาดไหนที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเขามันเป็นประเพณีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนี่คือยังไงก็ขอให้ได้พูดอ่ะเรื่องไซฟอนเงินเป็นยังไงองค์อาจค้ามไพบูลย์ยังเมายาบ้าอยู่หรือเปล่าอันนี้โต้วันนี้ออกมาโต้หนังสือจะจำนำข้าวนี่โต้ว่าจริงๆคือโต้มั่วเลยเขาก็ชี้แจงไงนี่รัฐบาลรู้ลึกรู้จริงจำนำข้าวครับปรากฏองค์อาจไปอ่านแบบลวกๆอ่ะเมาหรือเปล่าตอนอ่านเมายาบ้าหรือเปล่ายืนอ่านหรือนั่งอ่านไม่รู้นะได้เขายืนสูงอยู่อ่านจำนำข้าวและก็วิพากษ์วิจารณ์ไปสับสนโอลมานนะครับบอกว่าโต้แย้งไม่กระทั่งว่าปริมาณข้าวที่ปลูกไม่ได้มากจริงอย่างที่รัฐบาลว่าเพราะเกิดภัยแล้งเอ้ยผมว่าชักไปกันใหญ่ละคือมาหยิบเล็กๆน้อยๆจุกจุกจิกจิกแทนที่จะเรื่องคำสั่งของรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาเป็นเรื่องคำสั่งสำเนาเฉยๆถูกต้องมีสำเนาถูกต้องอะไรก็เอามาเล่นก็รอแค่แล้วใช่เล่นเล็บตีนเล่นอะไรไปอะไรนะลักลอบใช้อำนาจเหรอลักลอบใช้อำนาจคิดได้ยังไงวะอำนาจเนี่ยเป็นมีตัวตนเหรอเป็นยัตติไม่ไว้วางใจฉบับการ์ตูนผมเรียกงั้นเลยนะ
เพ้อฝันไปเรื่อยพันธนาโมหารไปเรื่อยคิดว่าเขาจะเป็นอย่างงั้นคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมรู้อ้าปากก็เห็นตีนไก่แล้วลิ้นไก่แล้วไม่ใช่ตีนไก่นี่รัฐบาลเห็นไอ้พวกนี้พูดทุกวันแต่เรื่องจำนำข้าวก็เลยเตรียมชี้แจงออกมาอย่างเป็นระบบเลยพอเจอหนังสือเล่มนี้ดิ้นพรวดพรวดเลยดิ้นพรวดพรวดออกจากโรงสีออกจากโรงสีแล้วกระโดดหนีแล้วหนีเรื่องข้าวแล้วกลายเป็นถอดถอนเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้นักเรียนเฉลิมอยู่บำรุงหนึ่งไปยื่นทำไมนี่สื่อมวลชนก็เรียกร้องเหมือนเรานะครับบทนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้บอกว่าอย่าให้เป็นแค่พิธีกรรมการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นถือเป็นมาตรการขั้นสูงสุดที่จะตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยอย่าทำเรื่องนี้แค่พิธีกรรมแบบพิธีเชงเม้งปีหนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งโดยไม่ดำเนื้อหาสาระมาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนแต่ประการใดท่านที่สอนครับตรงนี้เช่นเดียวกันนี่การ์ตูนเซียบอกว่าทั้งเต้นทั้งดิ้นสิ้นอนาคต โดนน้ำมนต์ผีโดนน้ำมนต์ร้องไห้เลยนั่นโดนราชคือไปศาลต้องไปมือสะอาดถ้ามือไม่สะอาดเขาห้ามไปศาลนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เหมือนกันกรณีเรื่องเดียวที่ผมยกขึ้นมาเรื่อง DSI กับชินวรเนี่ยคุณก็ไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใครจะไม่ไว้วางใจใครล่ะแล้วสนามฟุตซอลนะครับสนามฟุตซอลซึ่งใช้เงินเป็นพันล้านสร้างให้เสร็จเพื่อจะรอรับมือการแข่งขันฟุตซอลโลกที่ฟีฟ่าเป็นเจ้าภาพวันนี้กลายเป็นกล้องดัมมี่ไปแล้วแบบเดียวกับกล้องดัมมี่กทมเลยทำมาแล้วเขาไม่ยอมใช้เนื่องจากว่าไม่ได้มาตรฐานเราไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนี้มาบี้มาอะไรกันใช่ป่ะ คุณทำไม่สำเร็จมันอายเขาถูกต้องเขาแข่งกันจะหมดแล้วแล้วยังดิ้นรนยังดิ้นรนหาเรื่องด่าฟีฟ่าหนึ่งสองเมื่อวานกทมใช้แข่งไอฟุตซอลระดับท้องถิ่นแล้วเอาเด็กนักเรียนไปนั่งทดลองนะแต่ถ้าพังทำยังไงอ่ะถูกต้องไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเลยต้องการเอาคนเอาประชาชนเป็นตัวประกันนี่เรียกอย่างนี้นะครับและในเวลาเดียวกันทำเป็นปราศัยบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อรับใช้คนอื่นเราต้องการรับใช้พี่น้องชาวกทมดูสิมันดิ้นไปครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้เป็นไปร่วมบรรยายในงบกกตที่ให้แก่คุณร้อยโทเจี๊ยบร้อยหมวดเจี๊ยบเราเนี่ยที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนนะครับก็มีคนมา 2-300 นะมาสัมมนาทางการเมืองกันแล้วก็ไปที่บางบอนด้วยเห็นท่านมาไปหลายที่เนี่ยผมก็ไป 3-4 จุดใกล้ๆกันนะครับก็รณรงค์การเมืองกันไปอย่างนี้แหละครับประชาธิปไตยมันสนุกเราต้องยกระดับสมาชิกครับสมาชิกพรรคต้องมีความรู้ทางการเมืองเข้าใจนโยบายของพรรคเพื่อจะนำนโยบายที่ดีงามของรัฐบาลนะครับและของพรรคเนี่ยไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าลำพังกรรมการบริหารพรรคอย่างเดียวไม่พอนะครับวันนี้ทางกกต.ก็ได้จัดงบมาให้พวกเราได้อบรมสมาชิกซึ่งผมถือว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่ทางหนังสือมวลชนนะครับก็ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตรงนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าการสำรวจความคิดของประชาชนหรือโพลพบว่าในการอภิปรายครั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในการตรวจสอบตามระบบรัฐสภาคนส่วนใหญ่ต้องการนายกรัฐมนตรีชี้แจงการซักฟอกด้วยตนเองให้ความสำคัญกับรัฐสภาและเห็นด้วยกับฝ่ายค้านในความพยายามที่จะตรวจสอบรัฐบาลไม่ผมพูดแทรกหน่อย okay. นายกรัฐมนตรีเขาไปสภาทุกนัดถูกต้องเขาก็ไม่จำเป็นต้องตอบกระทู้ทุกเรื่องเพราะเขาได้มอบอำนาจให้คนนั้นคนนี้ตอนอภิสิทธิ์เป็นก็เหมือนกันถูกต้องมีห้องนายกรัฐมนตรีอยู่หลังประธานนั่นแหละใช่ครับทำเป็นไม่รู้เรื่องใส่ร้ายป้ายสีนี่แหละฉะนั้นจะมีรองนายกมีรัฐมนตรีไว้ทำไมอ่ะถูกต้องท่านที่สอนนี่ตรงนี้คือหมายความว่าฝ่ายค้านว่านายกต้องตอบชาวบ้านก็อยากเห็นนายกตอบซึ่งไม่เป็นไรผมเชื่อว่าท่านนายกชี้แจงอย่างมีหลักมีเกณฑ์เท่านั้นท่านไม่ต่อปากต่อคำนะครับหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของฝ่ายค้านคือจะต้องทำการปล่อยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมทางการเมืองประจำปีแต่จะต้องเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลที่แท้จริงระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและจะต้องอภิปรายที่
ต่อสู้หักล้างกันด้วยข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเหตุการณ์ด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือและต้องไม่เป็นการใส่ร้ายกันด้วยความเท็จเป็นอันขาดเรื่องอะไรบ้างที่เคยมีเรื่องการเอาความเท็จมาพูดในสภาก็กระดาษแผ่นเดียวสสจังหวัดบ้านท่านเลยดิปลอมไปเกิดอันนี้ปลอมไปเกิดไม่ใช่ปลอมสอนอ9คือเอากระดาษแผ่นนึงจากเสื้อนอกเลยนะครับจากข้างในผมนึกว่าอะไรสัญชาติบิดาในบรรหารปลอมผมยังจำได้ติดตาอยู่อย่าให้มีอย่างนี้นะนายบรรหารเป็นคนต่างด้าวไปเลยตอนนั้นเสียหายมากเสียหายมากครับคือทำอะไรในยุคดิจิตอลเนี่ยมันลำบากนะถูกต้องเพราะข่าวสารมันปิดกันไม่อยู่แล้วนะครับใน Facebook ใน Twitter ในอินเทอร์เน็ตใน Google ใน YouTube เขาดูกันทุกวันใช่ครับสื่อกระแสหลักก็มีจริงแต่ว่าสื่อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันลุกรามเข้ามามันอยู่ในหัวใจของประชาชนแล้วนะครับปิดไม่อยู่หรอกโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับบรรท่านผู้ชมครับก่อนจบรายการวันนี้ผมอยากเรียนท่านว่าหนังสือพลทหารธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งศาลสถิตยุติธรรมได้พิมพ์ออกเป็นวิทยาทานนะครับถ้าท่านต้องการเรามี15เล่มเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนไทยผู้ชายไทยทุกคนจะมีความภาคภูมิใจเมื่อตัวเองได้เข้ารับใช้ชาติในฐานะเป็นทหารนะครับพลทหารธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นต้นแบบ1ของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนซึ่งจะมาทำงานรับใช้บ้านเมืองนะครับส่งไปให้อภิสิทธิ์สักเล่มเหรอตกใจตายแน่กระโดดหนีประชาธิปัตย์มารับสักได้สักเล่มนะเพื่อนนะได้เอาไปอ่านหน่อยใช่ผมว่าโดยตรงไปตรงมาส่วนตัวผมไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นผมออกไปหรอกไม่ต้องส่งหรอกเขาไปรับที่ศาลอยู่แล้วไม่ต้องก็ไปขึ้นศาลครับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับพบกับสุธรรมแสงประทุมและผมอดิศรเมฆเกตในวันพรุ่งนี้วันนี้กราบลาครับสวัสดีครับ